หลังจากที่เราได้นำเสนอคลิปทดลองขับแบบสั้นๆในสนามทดสอบของ MG ในรุ่น MG 5เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เป็นการทดลองขับแบบเต็มๆในถนนจริงใช้ในชีวิตประจำวันแบบจริงๆจังๆไปดูครับว่าเขาทำผลงานได้เป็นอย่างไรและประทับใจเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรดีไซน์ด้านหน้านั้นน่าจะดูคล้ายๆฉลามความสวยงามอย่างที่เราเรียนไว้ตลอดนะครับเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลหน้าหน้าจิตจังแล้วแต่คนชอบว่ากันด้วยขนาดตัวถังของเจ้า MG 5นั้นถ้าเปรียบเทียบกับรถในเซกเมนต์ Eco Car และ B Car ถือว่าใหญ่ที่สุดส่วนดีไซน์ทั้งด้านหลังนั้นไฟท้ายก็มาในทรงที่แปลกตาดีดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยด้านล่างที่ท่อเห็นท่อไอเสียคู่นี่เป็นท่อไอเสียปลอมๆนะครับติดเอาไว้เพื่อความสวยงามส่วนท่อไอเสียจริงนั้นเขาซ่อนเอาไว้ทางด้านในเรามองไม่เห็นนะครับเข้ามาดูภายในกันสักนิดนึงนะครับนี่คือปรัชญาการดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับชอบไม่ชอบผมดูแล้วมันใช้งานง่ายชิ้นส่วนต่างๆวัสดุสมราคาครับค่าตัวของเขาคันนี้คือรุ่นท็อป 689,000 บาทจติก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับอยากให้มันเป็นหนังสักนิดนึงเวลาเราจับแล้วมันจะเนียนมือดีนะครับมาดูที่หน้าปัดครับตรงนี้เป็นหน้าจอแบบดิจิตอล 100% นะแล้วที่สำคัญคือคุณสามารถที่จะเนี่ยเลือกสิ่งต่างๆอยากดูข้อมูลอะไรในการขับขี่มีให้ครบถ้วนเกือบทุกอย่างเนี่ยฮะดูการบริโภคน้ำมันนี่คือหลังจากที่เราขับมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ353กิโลเมตรได้ตัวเลข 10.9 กิโลเมตรต่อลิตรและนี่คือ Current Journey ก็คือที่เราเพิ่งขับมาเมื่อกี้นะครับประมาณ46นาทีนะครับ22กิโลเมตรอัตราการบริโภคน้ำมันแสดงผลบนหน้าจอที่ 11.9 ความเร็วเฉลี่ย28กิโลเมตรต่อลิตรแรง G ดูเวลาที่เวลาเราขับแล้วเอี้ยวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมไปถึงแสดงผลนี่ครับทอร์คและพาวเวอร์นี่เดี๋ยวผมกดคันเร่งให้ดูนี่แสดงผลแรงม้าแล้วก็แรงบิดด้วยหน้าจอกลางนะครับไซส์เนี่ยดูเหมือนจะเล็กแต่มันใช้งานได้ไม่ได้เล็กมากแล้วที่สำคัญคือเขาเอียงมาให้คนขับมองแล้วเนี่ยไม่ต้องละสายตาออกจากเวลาที่เราขับมากมายนักโดยมีปุ่มแยกออกมาต่างหากทำให้ใช้งานได้อย่างง่ายขึ้นนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างง่ายๆเลยครับปุ่มของแอร์ระบบปรับอากาศที่เราใช้งานบ่อยๆเปิดปิดอยู่ตรงนี้ในส่วนของตัวเปิดปิดเสียงก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนี่นะครับและถ้าอยากเข้าโฮมก็กดตรงนี้แค่นี้เองง่ายดายมากนอกจากการที่เราจะใช้ระบบสัมผัสมือแบบนี้เราสามารถที่จะสั่งการเขาได้ด้วยเสียง Hello MG ฉันอยู่นี่เล่นวิทยุมานะครับวิทยุมาแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องรีบปิดเสียงนิดนึงเพราะมิฉะนั้นจะโดนลิขสิทธิ์นะครับคอนโซลกลางก็เรียบๆง่ายๆครับมีแค่ตัว Parking Brake แล้วก็ Auto Brake Holdเกียร์จับกระชับมือดีเล็กๆไม่ใหญ่มากจนดูเทอะทะนะครับแล้วก็มีตัวปลดล็อกแปลว่าคุณสามารถที่จะเอาไปจอดขวางคนอื่นและเข็นได้นะครับสำหรับพื้นที่ตรงกลางนี่ก็จะมีช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับแล้วก็ Power Outlet อยู่ด้วยนะครับส่วนที่วางตรงนี้ไม่ใช่ Wireless Charger นะแต่จะเอาไว้สำหรับวางกุญแจนะครับตัวเบาะนั่งผมว่านั่งสบายดีแล้วก็ผิวของหนังตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์เท่าที่ดูแล้วก็ลองจับลองนั่งมาเนี่ยนะครับเฮ้ยมันก็สมราคาครับเบาะหลังนี่ถือว่าโดดเด่นที่สุดในคลาสเมื่อเทียบกับรถในเซกเมนต์ Eco Car และ B Car ดูพื้นที่นะครับเหลือก็แบบสบายๆมีแอร์ตอนหลังและช่องเสียบ USB ตรงนี้อาจจะองศาตั้งไปสักนิดนึงนะครับดูแล้วมันถ้านั่งทางยาวๆอาจจะไม่สบายขาดไปอย่างเดียวครับคือที่เท้าแขนตรงกลางเนี่ยถ้ามีนะครบถ้วนเลยแต่อย่างว่าครับด้วยราคาขนาดนี้ได้ออปชั่นใส่มาเต็มมันก็ต้องยอมแลกบางอย่างหายไปบ้างนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยดีเลยนะสำหรับหัวใจของ MG 5นั้นก็บรรจุเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่115แรงม้าแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรครับเคลมตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันตามมาตรฐานของ Eco Sticker ไว้ที่ 17.9 กิโลเมตรต่อลิตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT
และถ้าคุณเปิดห้องเครื่องมาชมแบบนี้แน่นอนคุณจะเห็นในส่วนของทางด้านหน้าว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีคานเหล็กตรงนี้แล้วใช่ครับนี่คือหนึ่งในการออกแบบตามมาตรฐานใหม่ของยุโรปซึ่งจำเป็นที่จะต้องลดความเสียหายเมื่อเกิดการชนคนเดินถนนนั่นเองครับเขาก็จะใช้ชิ้นส่วนที่ดูดซับแรงกระแทกเพื่อให้เราไม่เจ็บตัวในกรณีที่ถูกเขาชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการขับขี่อย่างเป็นทางการนะครับไปออกตัวคือมันไม่ได้พุ่งพ่านหรือว่าจัดจ้านแบบ Honda City ตัว 1.0 ลิตรเทอร์โบนะเข้าโค้งเกาะดีช่วงล่างนี่ครับผมชอบนะช่วงล่างแบบนี้โอ้โหเข้าแรงๆหน่อยเหวี่ยงเหมือนกันฮะแต่การดูดซับตั้งเสือทำได้ดีครับถ้าเข้าแรงเนี่ยเหวี่ยงเลยแต่เอาอยู่นะแล้วเราจะมาทดลองความเร็วสูงๆกันสักหน่อยนะครับนะครับนี่คือกดแล้วเนี่ยเสียงเครื่องมันมาแต่ว่ารถอ่ะมันยังไม่พุ่งไปนะครับหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันอืดตรงเนี้ยย้ำกันอีกครั้งว่ามันเป็นบุคลิกของเกียร์แบบ CVT ครับเทียบกับรถที่ใช้เกียร์ในระบบ Torque Converter อันนั้นสู้ไม่ได้นะครับการขับด้วยความเร็วสูงๆเสียงลมมีนะครับเสียงเครื่องไม่เยอะมากแต่ก็มีได้ยินนะครับการทรงตัวถ้าความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ทำได้ดีเนี่ย120เจอคอสะพานโอเคเลยตามการแสดงผลบนหน้าจอนะครับเราขับมาตอนนี้นะคือจริงๆผมใช้งานทั้งในเมืองนอกเมืองมาพอสมควรแล้ววิ่งด้วยความเร็วสูง238กิโลเมตรนะครับตัวเลขอัตราการเร่งน้ำมันอยู่ที่ 10.2 กิโลเมตรต่อลิตรคือช่วงล่างเนี่ยถ้าเจอถนนเป็นคลื่นนะครับแล้วคุณวิ่งด้วยความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเจอคลื่นเนี่ยเฮ้ยมันจะรู้สึกเลยว่าเหมือนโยนตัวลอยตัวแต่ถ้าขับต่ำกว่า120ไม่เป็นไรเลยเรียกว่าช่วงล่างจัดมาอยู่ในโทนที่ค่อนข้างนุ่มนะครับไม่ถึงกับเฟิร์มนักถ้าความเร็วต่ำๆไม่เกิน120เนี่ยโอ้สบายเลยเป็นรถที่ขับสบายให้ความรู้สึกที่สบายนะครับเมื่อเทียบกับรถเล็กด้วยกันนะความสบายนี้ผมให้เบอร์ต้นๆเลยอ่ะไม่ต่างจากตัว Honda City สักเท่าใดนักนะครับเฮ้ยผมว่าจอเนี่ยใช้งานง่ายไซส์ดูเหมือนจะเล็กแต่มันพอดีไม่มีปัญหาในลักษณะของการใช้งานฟีลลิ่งจากคนนั่งข้างหลังยืนยันมาว่าถ้าขับด้วยความเร็วสูงนะครับนั่งสบายรถค่อนข้างนิ่งบนพื้นฐานของถนนที่ค่อนข้างเรียบได้ฟีลลิ่งรถหลักล้านเลยนี่จังหวะเร่งแซงก็ดีนะนี่เลยผมว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับแล้วก็สภาพถนนเป็นหลักถ้าถนนมีแผลเยอะตัวรถเนี่ยจะสะท้อนแผลให้เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าถนนเรียบๆเนียนๆมันขับเนียนเหมือนกันนะความเร็วก็ค่อยขึ้นไม่ปูดปาดไม่พุ่งพลาด นะครับเบรกดีเบรกเอาอยู่แบบสบายๆแล้วไม่หัวทิ่มด้วยชอบตรงนี้คือถ้าเอาความแรงความสนุกไปนู่นเลยครับ Honda City 1.0 Turbo ตัวนั้นเป็น Best in Class ในเชิงของสมรรถนะและความสนุกสนานแต่ตัวเนี้ยผมให้เป็นเบอร์2เป็นรองแค่ Honda City แต่ถ้าในแง่ของความนุ่มนวลแล้วความนิ่งช่วงล่างเฮ้ยคันเนี้ยได้เบียดสูสีเลยแต่ถ้ามองในแง่ของออปชั่นและราคาค่าตัวชนะเลิศนะครับใช้คำนี้เลย MG ชนะเลิศจริงๆชนิดที่ไม่มีคันใดในคลาสใส่มาให้นะครับบทสรุปของเจ้า MG 5หลังจากที่ผมขับมามากกว่า350กิโลเมตรแล้วเนี่ยนะครับบอกเลยนะเหมาะกับคนที่เป็นรถคันแรกแล้วก็ชอบช่วงล่างนุ่มๆอยากได้รถใช้งานแบบสบายๆนะครับจุดเด่นของเขาคือออปชั่นกับราคาที่ใส่มาให้อย่างชนิดที่
ว้าวที่สุดไม่มีใครให้เกินนี้แล้วในคลาสนี้นะครับแต่ในเรื่องของสมรรถนะตรงนี้ยังมีบางจุดที่รู้สึกว่าไม่ตรงใจเรานักนะครับในส่วนของอัตราเร่งบางครั้งมาไม่ทันใจอย่างที่เราต้องการมีหายแต่ตรงนี้ยอมรับได้เพราะมันเป็นจุดอ่อนของเกียร์ระบบ CVT สุดท้ายประเด็นสำคัญมันคือเรื่องของราคากับออปชันที่ได้ที่เขาใส่มาให้นั้นตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าโดยที่ไม่ต้องคิดมากส่วนศูนย์บริการความทนทานการบริการหลังการขายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะครับ MG มีการบ้านในส่วนนี้ที่ต้องทำแน่นอนทุกท่านที่ซื้อไปย่อมมีความคาดหวังว่าต้องการได้รับการบริการอย่างดีที่สุดอย่างชนิดที่ประทับใจสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเราด้วยขอบคุณสำหรับการติชมสวัสดีครับ